ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และตูคุณท็อปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ลามี่นะคะเป็นอาจารย์ที่สอนโปรแกรมโฮมลี่นะคะลามี่เป็นคนจีนนะต้องอธิบายนิดนึงเลยพยายามพูดไทยให้ชัดๆพี่ๆทุกคนจะได้เข้าใจนะคะโอเคแล้วพี่ทุกคนนะคะลองดูนะคะอันนั้นจะเป็นฟีดแบคของสมาชิกแล้วพี่ทุกคนก็อยากทำกำไรแบบนี้บ้างเนาะแล้ววันนี้ร้านก็ได้คุยกับสมาชิกด้วยสมาชิกฟีดแบคเยอะมากนะคะกำไรดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วยให้ดูนะแล้วก็ทุกคนที่ทำกำไรแบบนี้ได้เพราะอะไรนะคะก็คือต้องมีความรู้ต้องมีเครื่องมือ mindset ที่ดีแล้วสำหรับก็คือสำหรับมือใหม่นะคะหรือเมื่อก่อนยังไม่เคยกำไรยังขาดทุนอยู่ลองใช้สี่ขั้นตอนนี้นะลามี่ก็คิดว่าช่วยพี่ทุกคนได้เนาะโอเคแล้วสำหรับวันนี้เนื้อหาเราจะมาพูดถึง3ส่วนนะคะ1เราจะมาพูดถึงวิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะโอเคแล้วสำหรับหุ้นท็อปวันนี้มีพูดถึงอะไรบ้างมีหุ้นมอ SAT HANA CSS แล้วก็ MBAS TMBAH Major Thai Bank KCE Spa ไปด้วยโอเคแล้วสำหรับรายการของเรามีเสริมความรู้เรื่องหุ้นนะคะเคอร์เชนเทนิเทลและโปรแกรมโฮมลีชาร์ดนะคะและเรื่อง Mindset ไปด้วยหรือถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะกด Subscribe ได้เลยนะคะตึงตึงตึงเดี๋ยวเอาใหม่นะสามารถที่จะกด Subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็เปิดกดไปด้วยนะแล้วถ้าคิดว่าวิดีโอช่วยได้กดไลค์ให้ลามี่เยอะๆนิดนึงโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่กล่าวถึงในวิดีโอนะคะไม่ได้มีการชี้ขายซื้อหุ้นไม่ได้บายหุ้นนะแค่เป็นตัวอย่างที่เราเรียนรู้การใช้งานของโปรแกรมแล้วก็ความรู้คนเท่านั้นนะคะโอเคทุกคนเราต้องเข้าใจตรงกันนะคะเพราะของเราก็คือสอนวิธีตกปลานะคะไม่ได้ให้ปลานะพี่ทุกคนได้วิธีแล้วทุกคนมีปลาได้ทันทุกวันได้นะคะโอเคอยู่ที่พี่ทุกคนเท่านั้นละโอเคแล้วเราไม่ขอประกาศนิดนึงก็คือราคาของเราก็คือค่าสมัครสมาชิกของโฮมลี่ก็คือรวมค่าอบรมแล้วก็ค่าโปรแกรม PC นะคะเราจะปรับขึ้นในวันที่1เดือน9นะคะ2020สำหรับสมาชิกที่สมัครแล้วก็คือสมัครก่อนวันที่เท่าไหร่สมัครก่อนเดือนนี้สมัครก่อนที่ราคาขึ้นนะใต้ราคาเดิมไม่ต้องห่วงนะวันหลังเราโตตลอดชีพพี่ๆทุกคนใต้ราคาเดิมนะคะโอเคตอนนี้ก็คือเหลืออีก19วันเท่านั้นนะคะสำหรับราคาพิเศษด้วยเนาะพอเตือนหน้าก็จะเพิ่มละเลยสมมติว่าท่านไหนที่สนใจนะคะสนใจสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วอย่าลืมเนาะโอเคท่านไหนที่สนใจแนะนำรีบตัดสินใจดูเนาะโอเคทีนี้นะคะ index first stock next long term first short term next or preferably นะคะทีนี้เราจะมาดูที่ index ไว้ก่อนทุกวันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของ Homely เราสามารถตับเบิ้ลคลิกเข้ามาได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกเข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเข้าถึงกราฟหุ้นตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าถึงกราฟหุ้นตรงนี้พี่ทุกคนลองดูนะลามี่ดู SET ก็คือ Stock Exchange of Thailand Index ลามี่ก็พิมพ์ STO มันก็ขึ้นมาเลยนะคะกด Enter และทีนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงสำหรับตลาดของวันนี้เป็นอะไรบ้างเนาะโอเคกดที่ DE แต่ไม่ใช่ DE กด Delete นะคะ Delete มันก็จะออกไปละแล้วให้พี่ทุกคนดูนิดนึงสำหรับภาพรวมของตลาดให้พี่ทุกคนดูนิดนึงว่าระยะสั้นตลาดมันยังก็อยู่ในช่วงขอบเขตของไซด์เวย์แถวๆนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าให้ดูใหม่นะคะก็คือนี่คือ high ของเขานี่คือราคาก็คือเห็นไหมคะราคาก็จะไซด์เวย์อยู่ในขอบเขตของตรงนี้แล้วไซด์เวย์ของตรงนี้นะคะแนวตรงนี้ราคาอยู่ข้างบนนี่คือมันเป็นแนวต้านอยู่ที่1390ของแถวนี้นะ1390แถวนี้อ่ะโอเคนะคะแล้วระยะเส้นของตรงนี้นะคะราคาก็ประมาณอยู่ที่1317แถวๆนี้
หรือถ้าสมมติว่าตลาดตอนนี้กำลังโอเคมีช่องว่างอยู่ไหมก็มีนะวันนี้ตลาดก็เปิดสูงนะคะปิดต่ำนิดนึงแต่ว่าราคาปิดของวันนี้เทียบกับเมื่อวันแล้วก็ยังบวกอยู่นะโอเคแล้วทีนี้ข้อดีอันนึงก็คือสำหรับของตรงนี้ก็คือเงินทุนของตรงนี้โอเคตอนนี้คือเงินทุนไหลเข้าไหลเข้าตัวนี้ก็คือเหมือนดูแบตหนาขึ้นตัวนี้ดูแบตหนาขึ้นแล้วถ้าสมมติเขายังมีเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆโอเคไลอาเซนก็ยังมีโอกาสที่เขาจะไปต่อตึ้งตึ้งตึ้งถึงตรงนี้ไหมเรามาติดตามดูกันแล้วกันเนาะแต่ช่วงนี้ไซด์เวย์เราก็ควรเล่นเล่นน้อยนิดนึงนะทบทวนนิดนึงตอนที่ตลาดขาลงเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงเราใส่ลิปปิ้งเข้าไปนะคะจะได้ดูชัดชัดเลยนะคะดูชัดชัดเลยค่ะลิปปิ้งเขียวช่วงนี้บอกว่าแนวโน้มของตลาดมันคือลงหุ้นส่วนใหญ่คือลงนะคะหรือถ้าสมมติเราเล่นก็คือหนึ่งคือไม่เล่นสองก็คือเราถ้าเราเล่นก็คือลงทุนน้อยนิดนึง5-10%ก็พอนะคะและพอถึงตลาดของตรงนี้ลิปปิ้นแดงเป็นขาขึ้นลิปปิ้นแดงขาขึ้นเราก็จะสามารถหาจังหวะซื้อได้ซื้อมากขึ้นได้โอเคไหมคะเลยอันนี้ก็คือเกี่ยวกับตลาดว่าโอเคเราควรลงทุนมากหรือว่าลงทุนน้อยวางแผนยังไงอันนั้นจะเกี่ยวกับ money management หรือถ้าสมมติท่านไหนยังไม่เคยเรียนนะคะสามารถที่จะถ้าหาร้านไม่ได้ก็จะมีวิดีโอสอนเกี่ยวกับรายละเอียดอีกทีนึงเนาะโอเควันนี้ก็คือแค่พูดถึงตรงนี้ก่อนเนาะถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงว่าเราควรลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลทุกๆวันรามิก็จะมาแชร์กันนะคะโอเคสำหรับตัวหุ้นของตรงนี้นะคะอย่าลืมพี่ทุกคนทำเป็นExcel แบนทึกไปด้วยว่าทำไมเราซื้อทำไมเราขายซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรแล้วตอนที่เราขายหุ้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าโอเคเราใช้เวลาไปกี่วันก็คือ trading days ก็คือเราถือไปสักกี่วันกำไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่และทีนี้นะคะรามิให้พี่ทุกคนดูนิดนึงสำหรับสมาชิกที่ฟีดแบ็กเดี๋ยวเราก็จะมาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์บ้างนะคะโอเคอันนั้นก็จะเป็นของสมาชิกที่ฟีดแบ็กมาก็คือ AUCT วันนี้ขายไปตั้งกำไรทางกำไรเป็นแสนหกใช่ไหมคะแสนหกก็บอกว่าส่งการบ้านครับนะคะดีเจกับสมาชิกด้วยแล้วสมาชิกก็บอกว่าวันนี้หุ้นเขียวดีจังเลยนะคะก็ส่งให้รามิดูอันนั้นจะเป็นวันอะไรนะวันอังคารอ่ะแต่ว่าวันนี้รามิเพิ่งจะตอบ แล้วบอกว่าใช้โฮมลี่อยู่ใช้โฮมลี่อยู่โหใช้โฮมลี่อยู่ไม่กี่อินดี้เองหมายความว่าเราใช้ฟังก์ชันมันไม่กี่ตัวเองค่อยๆเก็บกำไรไปนะคะแล้วให้พี่ทุกคนดูว่ากำไรของพี่ที่บอกว่าของเขานะนี่กำไร 12% 17% 21% Home Bo KCE โอ้ยตัวนี้เพิ่งเห็นเลยอ่ะวันนี้ส่งมาลำไม่ยังไม่ได้ดูเยอะเนี่ยตัวนี้ KCE ตั้ง 116% นะตอนนี้ลามิเพิ่งเห็น แล้วยังมี AOT เนี่ยเซนเทลเห็นไหมคะเซนเทลก็23% CPO อะไร CPN 36 Mean 26เห็นไหมคะเลยสมาชิกนะคะกำไรเขียวๆแต่สมาชิกคนนี้นะคะก็สมัครแต่ละไม่คิดดูนะสมัครมา2ปีกว่าละ2ปีละ2ปีแล้วตอนนี้พอแขวๆเลยแล้วพี่คนนี้ก็น่ารักมากนะคะแล้วนอกจากสมัครเป็น VIP ตลอดชีพแล้วอ่ะเราก็จะมีคลาสแบบ advance advance ก็คือเราก็จะเชิญแต่ละปีเราจะเชิญมาสเตอร์นะคะจากสิงคโปร์จากจีนมาอุปถัมภ์สมาชิกของเราสมาชิกท่านนี้นะคะสมัครมา2รุ่นแล้วนะสมัครมา2รุ่นแล้วนะก็คือเป็นสมาชิกตลอดชีพเลยและยังได้เข้าอบรมเข้าอบรมอันนึงก็คือในปี2018 45,000 2วันเขาเข้ามาและปีที่แล้วเราก็ได้จัดนะคะคือระดับแอดวานนะคะอันนั้นก็คือสมาชิกเขาก็ได้สมัครของทั้ง2ปีเลยนะเลยก็คือยังไงคุณกลุ่มนี้เขา
เขาเป็นเมมเบอร์เนี่ยมีโปรแกรมใช้แล้วเขาก็พัฒนาศึกษาตัวเองเป็นคนส่วนน้อยเลยพอไม่เขียวได้ยังไงถูกต้องไหมนอกจากนั้นนะคะเนี่ยสมาชิกของวันนี้ก็ฟีดแบ็กมาก็จะมีอะไรเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์ลามี่และอาจารย์ชยุและทุกท่านในกลุ่มไปด้วยนะคะใต้ค่าโปรแกรมคืนราคาอาจารย์เนี่ย LPN สมัครพี่คนนี้ไม่แน่ใจสมัครตลอดชีพหรือ45,000แต่ไม่ว่าสมัครแบบไหนเนี่ยค่าตลอดชีพก็กลับมาแล้วเห็นไหมคะแล้วนอกจากนั้นสมาชิกมออ่ะ66นะคะเขาก็จะโชว์กำไรให้ราไม่ดูอ่ะโอลิแล้วสำหรับวันนี้สมาชิกโอลิเขาก็ขายไปแล้วเขาขายไปแล้วได้มาล้านกว่าบาทเขาบอกว่าขายแล้วค่ะอาจารย์ลามี่ขอบคุณคือมือนะคะเลยพี่ทุกคนลองดูนี่ก็สมาชิกฟรีเป็นวันนะคะแล้วก็บอกว่าปวดแล้วกำไรมีเยอะมากๆนะคะเลยยินดีกับสมาชิกไปด้วยเนาะโอเคเลยทีนี้นะคะเรามาต่อกันเลยนะคะก็คือสำหรับหุ้นท็อปเกนเนอร์นะคะอย่างเช่นตัวแรกคืออะไรตัวแรกก็คือเราหายอย่างไรก็คือไปถึงธงชาติไทยของตรงนี้ให้เขาหมุนเสร็จ100%อ่ะให้เขาหมุนเสร็จ100%นะคะ100%เสร็จนะคะก็จะเพื่อมาเช็คดูข้อมูลว่าตรงนี้มันน่ะเป็นไงบ้างมันจบหรือยังอ่ะตรงนี้มันจบหรือยัง0813จบละแล้วตรงนี้เปอร์เซ็นต์ change ของตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะคลิกขวาได้เลยนะคะคลิกขวามันก็จะเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อยโอเคนะจากมากไปหาน้อยแล้วรามี่ก็จะมาดูที่หุ้นที่เป็น top gainer นะคะแล้วก็มีอะไรตัวนี้ก็จะมี amount ที่มากกว่า30ล้านขึ้นไปตอนนี้ตัวเลขคือ more นะคะเราสามารถดับเบิ้ลคลิกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับหุ้น more โอเคพี่ทุกคนน่าจะคุ้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปพูดถึงเกือบทุกวันโดยเฉพาะตรงนี้ถูกต้องไหมสามารถย้อนไปดูวิดีโอเก่าของรามี่ก็คือ 3-4 วันที่ผ่านมานะคะสามารถดูได้เลยแล้วรามี่ก็บอกว่าโอเคตามโปรแกรมของเราตอนนี้ลิปปี้อ้วนนะคะมีรายใหญ่เงินทุนไหลเข้าเห็นไหมคะเราไม่ต้องขายหมูแล้วให้พี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับหุ้นที่เป็นแบบนี้ก็คือแพทเทิร์นราคาก็คือมันราคาขึ้นตอนนี้มันไซด์เวย์เห็นไหมคะไซด์เวย์เสร็จตรงนี้ไปเอาเราซื้อได้ทำไมซื้อได้คุณข้างล่างตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมีสีแดงมีลายใหญ่ในหลังจากนั้นช่วงนี้ลายใหญ่มันเกิน50คู่คมราคาไปได้แรงมากและให้พี่ทุกคนดูนี้หนึ่งสำหรับตัวของตรงนี้จากจุดนี้เป็นต้นไปจนถึงล่าสุดวันนี้คือใช้เวลา8วันบวกมา 66%นี่ฮะเลยสมาชิกก็ซื้อประมาณช่วงนี้แล้วให้พี่ทุกคนดูว่าโอเคสมาชิกตรงนี้วันนี้ที่ส่งให้ลามิมาดูโอเคนี่66เห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นไปอีก66จุดเท่าไหร่นะคะ66%แล้วก็แล้ววันนี้ขายแล้วก็ขายได้เท่าไหร่คะขายมาได้ล้านหนึ่งเลยถึงจะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ลามี่มากขอบคุณเครื่องมือเว้ยว่าได้มาล้านหนึ่งไม่ขอบคุณได้ยังไง แต่ว่าก็มีสมาชิกแอบได้กำไรไม่ส่งให้ลามี่ดูก็มีบางทีเราก็เป็นห่วงก็โทรหาเขาหรือให้ทุกช่วยลามี่โทรหาเราก็จะติดตามสมาชิกใช้แล้วเป็นไงบ้างเห็นเขาเงียบเงียบก็บอกว่าอาจารย์พอเขียวๆค่ะไม่ต้องห่วงลามี่บอกว่าถ้าไม่เขียวพอเขียวบ้างไม่เคยส่งมาให้ดูเลยเขาบอกว่าอาจารย์เขาไม่ได้เป็น50-60กี่เปอร์เซ็นต์100%ไม่กล้าส่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่กำไร10% 20% 30%ก็ส่งมาได้ไม่ใช่บอกว่าต้องกำไรเยอะๆบางคนบอกว่าอาจารย์ผมงามพอว่าน้อยนิดนึงสู้คุณไม่ได้ไม่เป็นไรที่สำคัญก็คือรามิจะได้รู้ว่าสมาชิกของเราอ่ะตอนนี้ใช้โปรแกรมแล้วเป็นไงบ้างจะได้ไม่เป็นห่วงนะรามิไม่สนใจว่าเราพอใหญ่มากแค่ไหนกำไรมากน้อยแค่ไหนกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ขอให้รามิรู้ว่าของพี่อ่ะคือกำไรอยู่รามิก็ไม่เป็นห่วงละโอเคนะเลยสมาชิกควรรายงานปล่อยๆนะรามิจะได้ไม่เป็นห่วงนะแล้วหุ้นแบบนี้นะคะมันขึ้นมาแรงแรงแรงรายใหญ่เนี่ยอันนั้น
ลิปปิ้งก็อ้วนลายเอก็อยู่เงินทุนก็เข้าสำหรับใครที่มีอยู่เนี่ยสมาชิกก็ซื้อแถวๆนี้ก็ได้มา40%กว่านะคะเลยก็คือพี่ทุกคนอย่าลืมนะตรงนี้เมื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นไฮไฮแล้วมันทะลุได้หลายวันไม่ได้หลุดเลยเห็นไหมคะมันอยู่เหนือได้พี่ทุกคนก็สามารถหาจังหวะได้เลยจังหวะถูกกำไรง่ายแต่ถ้าตอนนี้พี่เพิ่งไปซื้อนะคะน้ำไม่ก็กลัวนะเลยจังหวะมาตรงนี้ให้เราซื้อเราก็ซื้อได้ไม่งั้นเราก็ต้องรอนานนิดนึงละถัดไปก็จะเป็นหุ้น SAT หุ้นตัวนี้นะคะวันนี้คือขึ้นเยอะพอสมควรนะคะแต่หุ้นแบบนี้เราสามารถโยกกราฟหุ้นลงมาดูก็คือเมื่อก่อนแนวโน้มใหญ่ลงนะคะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงอันนั้นคือเริ่มกลับตัวแต่ช่วงนี้นะคะพี่ทุกคนเห็นไหมคะอันนั้นมันคือเป็นไซด์เวย์จริงๆแล้วไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะไซด์เวย์นานถึงแค่ไหนอาจจะ1 อาทิตย์หรือ1 เดือนหรือ2 เดือนเราไม่รู้ในวิธีที่ถูกต้องก็คือที่เราไม่แนะนำก็คือสามารถรอให้เขาทะลุขึ้นแล้วก็พูลแบ็คแล้วก็ยืนได้เราค่อยมาซื้อก็ได้แถวๆนี้นะก็อย่างเช่นเมื่อกี้เราไปซื้อมอเห็นไหมคะคือหุ้นแบบนี้มันตรงนี้มันไซด์เวย์เราไม่รู้แต่รอให้เขาอะไรรอให้เขาทะลุขึ้นเนี่ยยืนได้ละเราค่อยมาซื้อเพิ่มก็ได้และหุ้นแบบนี้ลิปปี้มันอ้วนเหมือนกว้างขึ้นอ่ะมี power และหุ้นก็มีรายใหญ่มีเจ้ามือนะคะถ้าไปก็เป็นหุ้นฮานานะคะสำหรับหุ้นฮานาวันนั้นสมาชิกก็ถามรามี่ว่าอาจารย์รามี่ผมก็ซื้อวันไหนซื้อแท่งนี้โอเคเจอแท่งเขียวแท่งนี้เห็นไหมคะเจอแท่งเขียวแท่งนี้ซื้อวันถัดไปแต่ซื้อแล้วช่วงนี้ลงอาจารย์ควรขายหรือยังรามี่ก็บอกว่าโอเคลิปปิ้นยังไม่ได้หลุดครึ่งหนึ่งของลิปปิ้นพี่ก็ถือไปแล้ววันนี้ก็ขึ้นแล้วเขาก็ดีใจ ลิปปี้ทุกคนลองดูนะคะคือบางทีไม่ใช่บอกว่าเราซื้อปุ๊บก็จะขึ้นเลยมันไม่ใช่ถ้าซื้อปุ๊บก็ขึ้นเลยอันนั้นคืออะไรไม่รู้อะรามี่ก็อยากได้แบบนี้อะมีช่วยไหมมีช่วยบอกรามี่นะแต่เราไม่คิดว่าตลาดหุ้นมันไม่100%อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเปลี่ยนเป็นสัญญาให้เราขายช่วงนี้ไม่ซื้อจนที่เขาเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงละแนวน้องใหญ่ดีละเริ่มซื้อนี่นึงได้และหุ้นแบบนั้นลิปปิ้งอ้วนเห็นไหมคะราคาขึ้นมันพูลแบ็คมันเป็นแท่งเขียวหยุดลงพี่ก็ซื้อแท่งนี้ได้ซื้อแล้วช่วงนี้ก็ขึ้นช่วงนี้พักตัวก็หาจังหวะซื้อเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นไปละตอนนี้ดูจากลิปปิ้งเป็นไงบ้างลิปปิ้งก็ยังอะไรคะลิปปิ้งก็ยังอ้วนอยู่นะรายใหญ่ก็อยู่นะแล้วก็เงินทุนของตรงนี้คือเงินทุนออกมา4 วันแต่เส้นลงละโอเคเราก็น่าติดตามดูนะคะเลยพี่ทุกคนก็มาทำการปั้นพี่ทุกคนก็สามารถหาคนได้นะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น CSS นะคะโอเค CSS นะคะพี่ทุกคนลองดูลิปปิ้งเขียวมาตรงนั้นแต่เป็นเซ็งยังขายตรงนี้ก็คือบอกแนวโน้มใหญ่คือลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงช่วงนี้ก็จะเป็นปลายของตรงนี้นะคะลิปปิ้งแดงก็ถือโอเคแล้วพี่ทุกคนอย่าลืมนะบางคนถามเราไม่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าขายที่ตรงไหนจุดที่ขายมันต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่ทุกคนอยากขายที่จุดไหนไม่ใช่บอกอยากขายที่จุดไหนคือพี่ทุกคนอยากลงทุนเป็นแบบไหนเราอยากลงทุนระยะสั้นหรือเราอยากจะคือเล่นรอบไม่เฝ้าจอถ้าเราแบบไม่เฝ้าจอโอเคเราอยากจะเล่นเป็นรอบเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงซื้อบุ๊กโอเคถือไปเลย79 วัน1 แต้ม 100% 4 เดือน 100% หรือนี่คือเป็นวิธีเล่นรอบแล้วถ้าเราขายเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตรงนี้ตัดกันเราก็ขายไงก็เหมือนตอนที่ช่วงนี้เราก็ขายได้เห็นไหมคะช่วงนี้มาก็ให้เราขายแล้วนะในตัวนี้แนวน้องใหญ่ลงก็คือริบบิ้นเขียวก็คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นแนวน้องใหญ่ดีเราค่อยมาซื้อตัวนี้ซื้อไม่ทันพักตัวใกล้ๆก็ซื้อพักตัวใกล้ๆแบบนี้ก็ซื้อได้เลยโอเคไหมคะซื้อได้เลยนะคะหรือก็คือการลงทุนไม่ได้ยากที่เราคิดถ้าพี่ทุกคนมีอาจารย์ที่ช่วยชี้นำทางให้พี่มีคนที่ปรึกษาแล้วก็มีโปรแกรมที่ช่วยได้แล้วก็จะมีความรู้เรื่องหุ้นไปด้วยหรือก็คือสำหรับสมาชิกโฮมลี่
ใต้สิบก็คือสามารถใช้โปรแกรม Homely PC สามารถเข้าอบรมฟรีตลอดชีพสามารถก็คือปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดนะคะหรือก็จะมีครูสอนกับไม่มีครูสอนมันไม่เหมือนกันนะโอเคเนาะเลยสมาชิกนะคะต้องสู้ๆนะอ่ะสำหรับนักลงทุนท่านอื่นถ้าสนใจก็มาเป็นส่วนหนึ่งของ Homely ได้นะยินดีต้อนรับนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น MBAS นะคะหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูเนาะขึ้นไซด์เวย์ตอนนี้คือล่าราคาเห็นไหมคะในช่วงนี้มันก็พี่ทุกคนลองดูนะตอนที่ก็ตัวนี้ไซด์เวย์ต้องไซด์เวย์นานนิดหนึ่งเนี่ยไซด์เวย์ก็นานพอสมควรหลังจากนั้นตรงนี้คือเกิน50พี่ทุกคนลองสังเกตดูนิดนึงก็คือตอนที่ราคาเกิน50เยอะๆเนี่ยหุ้นแบบนี้ล่าราคาราคาก็จะไปได้แรงถูกต้องไหมหรือหุ้นที่เป็นกรณีแบบนี้เราควรซื้อตรงไหนอ่ะอธิบายจุดซื้อนี้นึงอ่ะเปลี่ยนเป็นแดงบายส่วนหนึ่งตัวนี้ไซด์เวย์ทะลุขึ้นพี่ก็คือบายได้แล้วช่วงนี้ราคาไซด์เวย์ใกล้ๆพี่ทุกคนก็ซื้อได้บางทีช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วโอเคเริ่มทำแนวไฮพี่ทุกคนก็ได้แต่ถ้าสมมติถ้าเมื่อไหร่มันสูงมากๆแล้วก็มีโอกาสพักตัวเราก็จะไม่เอานะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นที่ MBAS นะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น TMB นะคะ TMB เราเข้ามาดูเนาะโอเคสำหรับหุ้นตรงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูริบบิ้นเขียวตรงนี้หมายความว่าแนวโน้มใหญ่ลงตอนนี้ริบบิ้นแดงคือขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้ริบบิ้นเขียวมาอันนั้นจะเป็นสัญญาณขายอันนั้นก็จะเป็นเซลหลังจากนั้นริบบิ้นเขียวช่วงนี้ลงใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังเป็นริบบิ้นเขียวอยู่ริบบิ้นเขียวอยู่ส่วนใหญ่ไม่ให้พี่ทุกคนไปซื้อตามระบบก็คือเราก็คือ long term first นะคะ short term next ริบบิ้นเขียวก็คืออยู่เฉยๆนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น AH เนาะพี่ทุกคนลองดูนะคะเราสามารถโยกกราฟหุ้นลงมาดูของตรงนี้ได้ริบบิ้นเขียวตรงนี้หมายความว่าแนวโน้มใหญ่คือลงช่วงนี้มันขึ้นและช่วงนั้นก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เห็นไหมคะเลยหุ้นตัวนี้โอเคกำลังอยู่ในขอบเขตที่ไซด์เวย์เมื่อก่อนเคยขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไซด์เวย์มานานนานแล้วไซด์เวย์นานถึงแค่ไหนเราไม่รู้เลยส่วนใหญ่ไซด์เวย์นะคะสามารถรอให้เขาสามารถที่จะเตะเอาอ่ะแล้วก็พักตัวแล้วก็หาจังหวะเข้าได้แต่ตอนนี้ก็ยังไซด์เวย์อยู่เราก็สักแล้วเขาจะมีรายใหญ่เข้ามาไหมเมื่อไหร่นะคะเราสามารถติดตามดูกันนะคะโอเคเนาะเลยก็คือบางคนบอกว่าติดตามได้ยังไงพี่ทุกคนก็คือสามารถเก็บหุ้นที่ตรงนี้มีตะกร้าเห็นไหมคะมีเฟเวอริตพี่ทุกคนก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วก็จะมาติดตามได้นะคะหรือสำหรับสมาชิกก็จะมาติดตามดูแล้วเมื่อไหร่คือทะลุขึ้นครั้งละมีรายใหญ่ละทะลุขึ้นละโดยเฉพาะเกิน 25% ทะลุขึ้นมันพักตัวยินได้เราก็สามารถหาจังหวะอีกทีนึงนะคะนี่คือเป็นหุ้น อะไรนะ AH ถัดไปก็จะMAJOR Major นะคะ Enter หุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันตอนนี้ริบบิ้นเขียวมาอันนั้นจะเป็นสัญญาณขายเห็นไหมคะริบบิ้นเขียวก็คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวก็คือไม่แนะนำอยู่เฉยๆตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นคือริบบิ้นแดงตอนนี้ยังใกล้ละเพราะตรงนี้มันคือแคบคุณที่ถ้าสมมติเรามีอยู่โอเคเราสามารถถือได้แต่ถ้าเราไม่มีพี่ทุกคนก็ต้องระวังว่าโอเคมันก็จะทะลุขึ้นแล้วก็จะมีย่อไม้เราไม่รู้แต่ถ้าแบบว่ามีโอกาสเขาจะไปอีกไหมก็เป็นไปได้เราไม่รู้แต่ว่าดูจากเงินทุนเข้าตอนนี้ก็มีแรงอยู่พอสมควรเนาะปัญหาก็คือถ้าเราไม่มีเราไปซื้อถ้าวันถัดไปโอเคเปิดกระตุกสูงทำไงทุกอย่างเลยก็คือเป็นไปได้เลยเราต้องรับผิดชอบทุนของเรานะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้นไข่แบงค์ไข่แบงค์ช่วงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูนะแบงค์ช่วงนี้ก่อนหน้านั้นช่วงนั้นลงมาเยอะๆช่วงนี้ก็เริ่มรีบาวละเนี่ยเงินทุนเข้ามาสะ4-5 วันละ5-6 วันละแล้วช่วงนี้นะคะก็คือริบบิ้นเขียวบอกลงช่วงนี้มันทะลุได้ของตรงนี้โอเคมันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงไหมเราไม่รู้แต่สำหรับท่านไหนที่มีอยู่ตอนนี้เรามีเงินทุนไหลเข้า
ก็พอถือตาก็คือสามารถตามระบุได้ลองพิจารณาดูเอานะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถใช้โปรแกรมมาสแกนดูว่ามีหุ้นตัวไหนที่สวยกว่านี้ไหมอ่ะก็ได้โอเคเนาะถัดไปก็จะเป็นหุ้น KCE โอเคหุ้น KCE พี่ทุกคนนะคะเรามาดูกันนะคะแนวโน้มใหญ่คือตรงนี้ริบบิ้นเขียวแนวโน้มใหญ่ลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวตรงนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนี่คือเป็นบายพี่ทุกคนยังจําได้ไหมถ้าสมมติติดตามร้านนี้ต่อพี่ทุกคนก็รู้ว่าหุ้นแบบนี้เราเคยพูดถึงตั้งแต่ช่วงนี้ไปพี่ทุกคนสามารถไปย้อนไปดูวิดีโอของรามี่ในเดือน5นะคะแล้วพี่ทุกคนก็ลงตัวโอเคริบบิ้นแดงให้ถือระหว่างวันก็เคยพูดระหว่างทางก็ได้พูดถึงอ่ะช่วงนี้ก็พูดถึงช่วงนี้ก็พูดถึงแล้วหลังจากนั้นพี่ทุกคนลองดูเวลาผ่านไปแล้วเราบอกว่าริบบิ้นแดงให้ถือแล้วมันก็ขึ้นจริงนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าโปรแกรมอ่ะใช้ได้หรือเปล่าแล้วโปรแกรมคือเป็นไงบ้างความแม่นยำเป็นแบบไหนโอเคนะริบบิ้นเขียวตรงนี้บอกว่าลงนะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงซื้ออ่ะซื้อไม้หนึ่งซื้อน้อยๆแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นแล้วเป็นไงบ้างแท่งเขียวใกล้ๆซื้อใกล้ๆซื้อเนี่ยทะลุซื้อออ่ะใกล้ๆก็ซื้อเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆก็ซื้อแล้วก็ถืออ่ะตอนนี้หุ้นก็มันมีลายใหญ่ไปด้วยเห็นไหมคะมีลายใหญ่ลีก็คือถ้าเมื่อไหร่เราได้หุ้นสักตัวหนึ่งละเราก็จะสามารถเกาะแน่นๆไว้นะถัดไปก็จะเป็นหุ้นสปานะคะสปา Enter โอเคหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูนะอ่ะลองดูสิริบบิ้นเขียวมาตัวนั้นบอกว่าสัญญาณขายลงนะคะขายเสร็จแล้วลงและช่วงนี้มันแค่รีบาวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวตรงนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนี่คือเป็นปลายปลายแล้วริบบิ้นแดงให้ถือก็ถือตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวก็ขายแล้วช่วงนี้เล่นเป็นริบบิ้นเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวก็คืออยู่เฉยๆโอเคไหมคะหรืออันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาที่ลามี่ฝากให้พี่ทุกคนนะคะแล้วพี่ทุกคนลามี่อยากหวังว่าทุกคนสามารถทำกำไรแบบนี้ได้เช่นกันแต่อย่าลืมถ้าอยากได้กำไรเราต้องลงทุนก่อนลงทุนอะไรเราต้องลงทุนสมองของเราต้องพยายามหาความรู้แล้วเราก็ต้องลงทุนเครื่องมือเราต้องลงทุนเวลากับหุ้นของเรานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นพี่ทุกคนสู้ๆนะขอให้ทุกคนได้กำไรเยอะๆเป็นแบบนี้เนาะแล้วถ้าสมมติท่านไหนนะคะที่สนใจก็จะสามารถที่จะติดต่อลามี่มาได้โปรแกรมของเราก็จะมีทดลองฟรี7วันในแอปมือถือสู้ PC ลามี่คิดว่านะก็คือ PC ก็จะดีกว่าคุ้มกว่าอยู่แล้วแล้วก็จะสามารถเข้ากลุ่มนะคะศึกษาฟรี30วันหรือถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจก็จะสามารถติดต่อลามี่มาได้โดยที่ ID ไลน์คือ HL1998-0808 นะคะแล้วสำหรับเบอร์โทรคือ0991217408นะคะแล้วอยู่ข้างๆตรงนี้ก็จะมีของคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทเราแล้วก็สำหรับการใช้งานของโปรแกรม Homely แปะง่ายๆไปด้วยเลยพี่ทุกคนที่สนใจสามารถที่จะกดอะไรคะสามารถไปดูวิดีโอถัดไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนและพรุ่งนี้ตลาดจะไปไหนต่อและหุ้นแบบไหนเป็นท็อปเกนเนอร์น่าสนใจบ้างและพรุ่งนี้เราจะมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย